ี๋ยวเราค่อยไปเนื้อหานะคะบางช่างยุเจ้าบางช่างยุนี่เป็นยังไงนะคำว่าช่างยุนี่เด็กๆคงจะรู้ความหมายนะใครยุใครให้ตีกันใครยุใครให้ทะเลาะกันพอทะเลาะกันเสร็จแล้วก็ดีใจมีความสุขใช่ไหมบางช่างยุวันนี้นิทานสุภาษิตนะคะความหมายบางช่างยุเนี่ยมีความหมายด้วยนะความหมายอะไรนั้นนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะตั้งใจฟังนิทานเรื่องบางช่างยุหมายถึงคนที่ชอบพูดส่อเสียดยุยงให้เขาแตกกันเห็นไหมนั่งๆอยู่ด้วยกัน3คนอุ๊ยไม่ได้คนนี้เขารักเธอมากกว่าฉันฉันต้องยุให้แตกกันใช่ไหมพูดส่อเสียดยุยงให้เขาแตกกันให้เขาทะเลาะกันใช่ไหมทองเงินเคยทะเลาะกับใครหรือเปล่าเคยยุให้เพื่อนตีกันไหมเคยยุไหมคะเคยยุเชอเต็มหรือเปล่าไปยุเชอเต็มบอกว่านี่เชอเต็มสุพรรณสาว่าเธอเนี่ยใช่ป่ะมีไหมทองเงินโอ้ไม่ได้ว่านะคะมีเจ้าบ่างเนี่ยเจ้าบ่างเนี่ยเป็นสัตว์นะคะรูปร่างคล้ายกระรอกใครรู้จักกระรอกไหมรู้จักเจ้าบ่างเนี่ยรู้ลักษณะคล้ายกระรอกนะคะมีหนังพังผืดข้างลำตัวคล้ายปีกทลาล่นลงมาจากที่สูงได้สำนวนนี้มาจากนิทานสุภาษิตดังเรื่องต่อไปนี้มาดีดิเรื่องนี้เป็นเรื่องของบ่างและค้างคาวนะเจ้าบ่างเนี่ยคล้ายกระรอกก็หากินกระรอกกินผลไม้เป็นอาหารใช่ไหมเจ้าค้างคาวก็กินอาหารกินผลไม้เป็นอาหารเช่นเดียวกันนะคะบ่างและค้างคาวเนี่ยอาศัยอยู่รวมกันที่ต้นไม้แห่งหนึ่งในป่าทั้งเจ้าบ่างและค้างคาวเนี่ยต่างก็กินผลไม้เป็นอาหารเมื่อกินเหมือนกันก็ต้องแย่งกันใช่ไหมใครตื่นก่อนก็ได้กินก่อนใครตื่นทีหลังก็ไม่ได้กินเจ้าบ่างนี่ก็เป็นไงตื่นช้าเจ้าค้างคาวตื่นก่อนเจ้าค้างคาวก็แอบกินหมดไม่ใช่แอบกินหรอกพอค้างคาวตื่นก่อนค้างคาวก็เป็นไงคะบ่างเป็นสัตว์ที่เคลื่อนไหวช้าทําให้เวลาออกไปหากินไม่ทันเจ้าค้างคาวจะถูกเจ้าค้างคาวตัดหน้าแย่งไปก่อนทุกครั้งมั้ยเจ้าบ่างก็บอกโอ้เจ็บใจจริงๆเจ้าค้างคาวแย่งขนมแย่งผลไม้ไปอีกแล้วเจ้าบ่างก็คิดในใจคิดแค้นใจอยู่ในใจว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีนะจะให้เจ้าค้างคาวเนี่ยไม่อยู่บริเวณนี้ฉันจะได้กินผลไม้คนเดียวส่วนเจ้าบ่างก็เป็นไงหาวิธีว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีใช่ไหมเหมือนห้องนี้คิดแผนการว่าจะทำยังไงดีนะเด็กๆลองช่วยคิดสิว่าเจ้าบ่างเนี่ยคิดยังไงนะว่าจะให้เจ้าค้างคาวเนี่ยไปจากป่าแห่งนี้เพื่อตัวเองจะได้มีผลไม้กินคนเดียวใช่ไหมเจ้าบ่างก็ทำไงล่ะคิดวิธีการเจ้าบ่างเดือดร้อนมากหากินไม่ทันมันคิดว่าไม่อยากให้เจ้าค้างคาวอยู่ร่วมกันเลยจะทำยังไงดีนะให้เจ้าค้างคาวมันออกไปจากป่าแห่งนี้เจ้าบ่างก็คิดวางแผนเพราะว่าตื่นมาทีไรเจ้าค้างคาวกินผลไม้หมดแล้วทุกทีเลยนะคะทำให้เจ้าบ่างเนี่ยอดอยากก็เลยคิดแผนการใช่ไหมคนเราเนี่ยก็เหมือนกันใช่ไหมใครที่อยากให้คนอื่นไปจากชีวิตเราก็ต้องเป็นไงมีการวางแผนที่ต้นไม้แห่งนี้ก็มีนกและก็หนูทำรังอยู่ด้วยนะคะเจ้าค้างคาวนั้นก็คอยไปเที่ยวหาหนูและนกอยู่เสมอเจ้าค้างคาวเนี่ยก็มีเพื่อนเป็นนกแล้วก็เป็นหนูนอกจากเจ้าบ่างแล้วเนี่ยก็จะมีเจ้านกกับเจ้าหนูเป็นเพื่อนสนิทกัน
เพราะว่านกนั้นน่ะเหมือนกับค้างคาวเพราะว่านกบินได้ไหมคะบินได้ค้างคาวบินได้ไหมบินได้นะคะส่วนเจ้าหนูหน้าตาเหมือนค้างคาวรู้จักหนูไหมเจ้าหนูจี๊ดหนูอะไรทั้งหลายเนี่ยที่เราเห็นกันนะเจ้าหนูเนี่ยก็หน้าตาก็คล้ายกับค้างคาวใช่ไหมทั้งสามจึงเป็นเพื่อนรักกันไปมาหากันเสมอเมื่อบ่างรู้ว่านกและก็หนูเป็นเพื่อนกับค้างคาวจึงคิดวางแผนให้นกและก็หนูเนี่ยแตกแยกกันเจ้าบ่างเนี่ยคิดแผนการว่าจะให้ค้างคาวให้นกกับเจ้าหนูเนี่ยทะเลาะแล้วก็เลิกคบกันไปเลยนะคะในที่สุดเจ้าบ่างก็คิดได้ว่าจะทำยังไงดีเจ้าบ่างคิดแผนนะคะที่จะให้เจ้านกและหนูเนี่ยแตกแยกกันจึงใส่ความและก็ยุเจ้าค้างคาวทำไงดีล่ะพอเจอหนูกับเจ้านกก็บอกว่านี่เจ้าหนูเจ้าค้างคาวอ่ะเป็นสัตว์อันตรายนะอย่าเข้าใกล้นักล่ะเจ้านกกับเจ้าหนูได้ฟังแล้วก็แปลกใจว่าเอ๊ะเจ้าค้างคาวเนี่ยมันอันตรายเพราะอะไรตอนนี้เป็นแผนการของเจ้าบ่างนั่นเองนะคะเจ้าบ่างก็เลยบอกว่าใส่ความนะเจ้าบ่างนี่ใส่ความใครใส่ความใครคะลูกใส่ความเจ้าอะไรดีล่ะค้างคาวเจ้าบ่างบอกว่าค้างคาวมันจะเอาพิษร้ายมาทิ้งไว้ให้นกแล้วก็หนูตายเพราะว่าขี้ค้างคาวนั้นน่ะจะมีกลิ่นเหม็นแรงมากแล้วก็ใครดมไปเป็นเวลานานๆพิษร้ายจะเข้าตัวแล้วก็จะทำให้ตายได้เห็นไหมเจ้าบ่างบอกเสร็จแล้วเจ้านกกับเจ้าหนูก็กลัวสิกลัวตายตอนนี้นะคะทั้งนกและหนูได้ยินนั้นก็ตกใจแล้วก็โกรธค้างคาวมากเลยว่าถ้าค้างคาวยังอยู่ที่นี่เนี่ยรับรองว่าเราจะต้องตายแน่ๆเลยเพราะว่าเจ้าค้างคาวเนี่ยเอาอะไรมาคะลูกเอาโรคร้ายมาเห็นไหมเจ้าบ่างโกหกเอาเจ้าบ่างบอกเสร็จแล้ววันต่อมาเจ้านกเจ้าหนูแล้วก็อะไรคะมีนกมีหนูแล้วก็มีอะไรอีกคะลูกค้างคาวค้างคาวบอกว่าก็มาเจอกันมาพูดคุยกันปกติส่วนเจ้าอะไรแล้วนกกับหนูก็เชื่อเรื่องที่เจ้าบ่างเล่าให้ฟังจึงช่วยกันต่อว่าใครแต่ว่าค้างคาวนะคะแล้วก็ต่อว่าค้างคาวว่าไปให้พ้นๆเลยเจ้าค้างคาวเจ้าเนี่ยเป็นตัวเชื้อโรคเป็นตัวร้ายเจ้ามาอยู่กับเราเนี่ยจะทำให้เราตายเปล่าๆเราจะติดโรคร้ายมาจากเจ้าค้างคาวก็งงเลยเอ๊ะอยู่ๆเราเป็นเพื่อนกันนะทำไมเธอมาขับไล่เราอย่างนี้ล่ะเจ้านกบอกว่าไปเลยเธอจะเอาพิษร้ายมาให้พวกเราพวกเราไม่ต้องการเจ้าทั้งเจ้านกและก็เจ้าหนูต่างก็ขับไล่เจ้าค้างคาวช่างเขาคางก็เป็นไงตกใจที่เพื่อนอยู่ๆก็เพื่อนขับไล่นะคะค้างคาวเสียใจมากเลยที่ถูกขับไล่จึงจากไปจากบริเวณแห่งนั้นและไม่กล้ากลับมาในสวนในป่าแห่งนี้นะคะเจ้านกกับเจ้าหนูก็อยู่กันลำพังเจ้าค้างคาวก็บินหนีไปแล้วเพราะกลัวละกลัวเพื่อนน้อยใจเพื่อนเสียใจที่เพื่อนกลับไร่นะคะหลังจากนั้นมาเจ้าบ่างเป็นไงแล้วเจ้าบ่างเจ้านกและก็เจ้าหนูก็อยู่กันในป่าแห่งนี้แหละเจ้าบ่างก็เป็นไงสำเร็จแล้วเจ้าค้างคาวไปแล้วเราก็จะมีอาหารกินไม่ต้องมีค้างคาวมาแย่งแล้วในที่สุดนะคะหลังจากนั้นเจ้าบ่างก็หากินแถวต้นไม้อย่างสบายใจโดยที่ไม่มีใครมาแย่งมันกินอีกคนโบราณก็เลยนำเอาคำบังเพยนี้มาเตือนคนที่ชอบยุยงให้แตกแยกกันเป็นพวกเรียกว่าบ่างช่างยุใช่ไหมจริงๆแล้วเป็นเรื่องจริงไหมที่ค้างคาวจะต้องเอาเชื้อโรคร้ายมาเป็นเรื่องจริงไหมคะไม่จริงแต่เจ้าบ่างเนี่ยหลอกใครเอ่ยหลอกเพื่อนสองตัว
คือเจ้านกกับเจ้าหนูในที่สุดนกกับหนูก็เชื่อก็เลยไล่ค้างคาวไปค้างคาวก็เสียใจที่เพื่อนไม่รักก็เลยหนีจากป่าแห่งนั้นไปอยู่ป่าใหม่เจ้าบ่างก็เลยได้กินผลไม้ในป่านั้นอย่างเปรมปรีไม่ต้องมีใครแย่งอีกแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้เรื่องบ่างช่างยุเป็นตัวอย่างให้เด็กๆนะคะตัวอย่างที่ดีไหมถ้าเรายุให้คนอื่นก็ทะเลาะกันดีไหมคะลูกไม่ดีนะคะคุณครูฝากไว้นะใครที่ชอบยุแยงตะแคงรั่วก็เรียกว่ายุให้คนอื่นตีกันยุให้คนอื่นทะเลาะกันเป็นคนไม่ดีนะคะอย่าคบด้วยแล้วเราก็อย่าปฏิบัตินะคะรักเพื่อนแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะเอาล่ะมาดูภาพนี้เมื่อถึงวันสำคัญทางศาสนาเนี่ยเด็กๆจะเห็นว่าช